ชัยนาทไม่ชนะมา9นัดติดส่วนแบงคอกชนะมา4นัดติดต่อกันเกมที่อาจารย์ชัยเลิศงามสมฤทธิ์สินเริ่มมาสุรเชษฐ์ขึ้นมาแล้วเปิดให้กับเรวัชจินตะขึ้นโขกง่ายๆแค่นาทีเศษๆของเกมเท่านั้นครับที่ชัยนาทเปิดหัวได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว 1-0 ก็ถึงขึ้นนำน่าเป็นประตูที่เร็วที่สุดในอาทิตย์นี้ครับที่ยิงได้นาทีกว่าๆและการหม่งของพานุวัฒน์สังเกตครับใช้หน้าผากหม่งได้เต็มมากลูกนี้สะบัดได้เต็มมากเลยครับนั่นแหละครับตั้งหัวรอเลยใช้หน้าผากหม่งเข้าไปครับนะครับพานุวัฒน์นี่สอดขึ้นมาจากแถว2นะครับแล้วก็ผู้เล่นของแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยไม่ทันสังเกตกำลังเมอเลยฮะช่วง5นาทีแรกสำคัญจริงๆครับฟุตบอลโตโยต้าไทยเมอร์ลีกคือไม่มีใครตามพานุวัฒน์มาพอถูกขึ้นนำแล้วมีจังหวะสวนมาตรงนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรกฤษกรออกมาสกัดบอลผู้เล่นของแบงคอกร่วงลงไปคือสินใช้เลือกไม่ว่านะครับเดี๋ยวลองดูภาพช้านะครับลูกนี้เนี่ยบอลคลาสสิกโอ้โหแล้วผู้ตัดสินก็อยู่ด้านหลังด้วยนะฮะไม่ถึงบอลแล้วนะครับกฤษกรโอ้โหจริงแต่ว่าผู้ช่วยตัดสินน่าจะเห็นนะครับลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับยัง 1-0 ที่ชนะนำอยู่ช่วงท้ายครึ่งแรกบอลเปิดมาของเอกชัยให้กับกัสมีโอ้โหโดนกฤษกรเซฟได้ก็เลยตีเสมอไม่ได้ครับแบงคอกยัง 1-0 เท่าเดิมเราพานุวัฒน์เตะอัดกัสมี่ออกหลังด้วยมีกัสมี่เองก็คงคิดจะเอาชัวร์สังเกตดูนะครับเขาใช้พลินนะครับด้านในกระแทกบอลเฉยๆนะครับไม่ได้เน้นทิศทางแค่เข้ากรอบนะฮะนั่นแหละครับแต่ยิงยากนี่ครับลูกดรอปพื้นจากดรอปได้ลูกดรอปแล้วนะครับไทเบิร์นมาให้แล้วแปรย้อนสอนนาทีแต่ว่ากฤษกรซูเปอร์เซฟลูกฟรีคิกปั่นเข้ามาก็ติดกฤษกรออกหลังไปนะครับพยายามเร่งช่วงท้ายครึ่งแรกของแบงคอกแต่ก็ยังตีเสมอไม่ได้ชนะก็มีโต้มาปราบปลายครับในช่วงเวลาของครึ่งแรกมีโอกาสที่จะเอาประตูทิ้งห่างไว้สองศูนย์โตขึ้นมาน่าจะเป็นเซอร์พาวเวอร์ที่เติมมาแต่มาติดบอลุดเมฆมุกสิกนะครับที่บล็อกไว้ได้ก็เลยทำให้แค่1-0เท่านั้นก็เป็นตัวใหม่บาร์ก้ายูเอสบาร์ก้านะครับที่ลูกศิษย์ของโคชเด็ดนะครับที่เซ็นมาอยู่กับทีมด้วยยูเอสบาร์ก้าครับในวันนี้สงขลาด้วยมั้ยครับสงสัยก็ยังเป็นทางแบงคอกที่เร่งต่อจากประตูตีเสมอให้ได้ในต้นครึ่งหลังครับแต่ก็ยังไม่ได้รณชัยลงไปตัวสำรองจากบอลเปิดริมเส้นมาแล้วดูได้โขบอลปอกแป๊กไปมาแล้วก็ไม่เข้ากรอบนะครับประตูตั้งมาแล้วรณชัยเป็นสมปองแย่ข้างเท้าแล้วนอกไม่แม่นพอยัง 1-0 ประตูเปิดเสา2ตั้งมาแถว2บอไม่เป็นใจเท่าไหร่ไม่โดนแขนผู้เล่นของทางชัยนาทแต่สินไม่ว่าอะไรครับเพราะชนะได้สวนมาแล้ววอลุสออกมาเกือบจะไม่เข้าใจกันดูตรงนี้โอ้โหโอ้โหนี่แล้วสุมัญญาโอ้โหแม่โชคดีแล้วกันครับผู้ถือน้องไม่เห็นครับยัง 1-0 อยู่แล้วจะเกือบจะประตูที่2ครับลูกโขกตัวนี้ของทางชัยนาทโดยเซิร์นพาวเวอร์ครับได้โขกสุรเชษฐ์เปิดมาแล้วพาวเวอร์ถอยมาโขกมาลุ้นย้อนหลังมาโขกนะครับหม่งนี้สะบัดด้วยหน้าผากนะครับพยังหนึ่งส่วนเท่าเดิมทีนี้แบงคอกขึ้นมาโดยสมปองไหลต่อมีตัวฉกมาแปรแต่ว่าก็ติดเซฟของกฤษกรครับแล้วเจ็บด้วยน่าจะเป็นนนทชัยนะครับเอกชัยไหมเอกชัยสำเร็จไหมครับที่เสาแรกพระเอกชัยครับที่มาแปลแล้วเจ็บหน่อยๆยังตีเสมอไม่ได้แต่แบงคอกเล่นยิงสวนก็ติดกฤษกรอันนี้ตำแหน่งยืนดีครับกฤษกรเกิดผลยัง 1-0 แอนโทนีลงตัวสำรองมานะครับกระซี่เปิดบอลกระชอกมาเข้าทางของตาตู้หาช่องติดบล็อกมาเป็นแอนโทนีที่ได้ยิงไปแฉลบหน่อยๆตีเสมอได้ของแบงคอกนาที87ครับ1ประตูต่อ1เอาจนได้ครับแบงคอกยูไนเต็ดครับยิงด้วยหลังเท้าเลยนะครับที่เสา2โคนเสาเลียดๆนะครับถ้ายิงเสาแรกก็ติดพาวเวอร์นะครับแต่ยิงไปที่เสา2สังเกตนะครับเนี่ยฮะตาตู้พยายามจะยิงมาแล้วมันติดบล็อกก่อนที่จะมาแอนโทนีครับลูกนี้ไม่ติดบล็อกแต่ว่าไปฉลับครับและนี่ฮะดูฉลับแล้วมันบอลมันเป็นใจครับมันเข้าเสา2เลยพอตีเสมอได้แบงคอกเร่งหวังจะประตูแซงนะครับบอลขึ้นทางขวามียิงฉลับจังหวะนี้ได้แค่ลูกเตะมุมครับ
บอกไปฉลับธนากรคำโคมะกลับมาถิ่นเก่าอีกครั้งนึงสวมปลอกแขนกับทีมเลยนะครับทีนี้มาดูชัยนาทได้สวนกลับเร็วมาแล้วบอลไม่ตรงกรอบโอ้โหวรุษออกมาไม่เจอบอลเลยครับโอกาสทองที่จะปิดเกมนี้ช่วงทดเวลาของทางชัยนาทไม่เห็นหน้าว่าเป็นใครนะครับแต่ตัวก็เสียดายหรือว่าเป็นสุรเชษฐ์หรือไม่มีสังเกตดูนะครับดีดไปเนี่ยมันเป็นท้ายเกมแล้วครับกำลังขาทุกอย่างมันจะหมดแล้วนะครับดีดแบบก็เป็นสุวรรณยาครับได้ดีดไม่แม่นลูกนี้พลาดโอกาสทองครับในการคว้า3คะแนนแล้วก็จบเกมไปว่าแบงคอกมาไล่ตีเสมอชัยนาทได้ไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มท่ามกลางเกมที่ว่ามีปัญหาในจังหวะการตัดสินของผู้ตัดสินอยู่หลายจังหวะเลยครับก็เป็นชัยนาทครับที่ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น